ปิดกล้องไปแล้วใช่ไหมคะดีค่ะตอนแรกกังวลก่อนที่จะเปิดกล้องว่ายังไม่เห็นเป็นรูปเป็นร่างอะค่ะแต่หลังจากที่มีโอกาสได้เริ่มเปิดกล้องไปแล้วเราก็อุ่นใจมีพีเอสไปด้วยอะไรเงี้ยก็ช่วยกันดูแล้วก็แบบมีโอกาสได้คุยกับพี่มุกกับว่าแนวทางของตัวละครตัวนี้จะเป็นยังไงก็โล่งใจมากขึ้นเริ่มเห็นภาพมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะเห็นว่าบทหนักมากเลยเรื่องนี้หนักมากค่ะจำได้ว่าวันแรกที่ไปถ่ายคือแบบซีนอารมณ์แล้วก็เป็นไดร็อก3หน้ากระดาษอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบเป็นแบบพูดภาษาเหนือด้วยซึ่งเราอาจจะแบบยังไม่ได้ยังไม่เคยตั้งแต่เล่นละครมายังไม่เคยพูดภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษากลางปกติอะไรเงี้ยค่ะก็ตื่นเต้นค่ะแต่ว่าก็ผ่านไปได้ดีรับรองว่าละครเรื่องนี้ดราม่าเต็มจอมากเพราะอาเอกก็เล่นแบบเต็มที่มากค่ะเคยค่ะตอนนั้นยังไม่เข้าวงการเลยก็ชอบพี่นุ่นเรื่องนี้มากค่ะใช่ค่ะเรารู้สึกว่าตอนที่เราดูเราเหมือนอยู่ในเหตุการณ์นั้นเลยเรามีการลุ้นไปกับตัวละครแต่ละตัวที่มันเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาแบบเราเห็นพ่อเราก็รู้สึกแบบเราสะเทือนใจในสิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่เราก็เข้าใจตัวของนางเอกที่ในสิ่งที่เขาต้องทำไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้เรามีโอกาสได้มารับบทนั้นเราก็รู้สึกว่าเราเข้าใจจริงๆในสิ่งที่ตัวละครตัวนี้เป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆทุกเรื่องที่ได้รับมายากตลอดเลยค่ะบางเรื่องที่รู้สึกว่าอ่านบทแล้วไม่รู้ว่าจะเล่นได้หรือเปล่าแต่ว่าสุดท้ายก็ผ่านออกมาแล้วก็ทำได้อย่างแบบที่คนรู้สึกว่าทำได้ดีด้วยอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่มีอะไรยากเกินกว่าที่เราจะทำได้อะไรเงี้ยค่ะตอนแรกๆนี่คือท้อเลยเพราะว่ารู้สึกว่าเราเคยแต่แบบเรียนดาบสมัยเด็กๆแต่ว่าไม่เคยคิดว่าจะต้องมาควงดาบหรือว่ามาแบบมาฟ้อนเป็นการท่ารำอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันมีทั้งหมด32ท่ามีแบบท่ายากๆด้วยอะไรเงี้ยค่ะแต่พอเราแบบลงมือทำจริงๆแล้วเราก็เร่งที่จะทำให้ได้อะค่ะมันก็ทำให้เรามั่นใจมากขึ้นแล้วสุดท้ายก็ทำได้ก็หลังจากที่ทำได้แล้วคนมีโอกาสได้เห็นเราก็บอกว่าปุ๊กรำได้รำดีด้วยนะอะไรเงี้ยเราก็ชื่นใจอะไรเงี้ยค่ะตอนแรกเขาให้ใช้ไม้ก่อนค่ะแล้วจากที่ใช้ไม้เสร็จอะให้ใช้ดาบจริงแต่ว่าน้ำหนักมันไม่เท่ากันพอเราซ้อมไม้ไปสักพักก็ไปซ้อมดาบก็มีแบบพลาดบ้างมีแบบดาบไปโดนนิ้วคือตอนที่โดนตอนแรกก็คือแบบเลือดอาบนิ้วเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็ยังเป็นแบบเป็นรอยแผลเป็นอยู่ก็คิดว่าไม่น่าจะหายแล้วล่ะก็เป็นเหมือนแบบเป็นอะไรที่ประทับไว้ตลอดชีวิตว่าเฮ้ยครั้งนึงในชีวิตเราเคยเรียนรำดาบอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆแล้วก็เราก็ระวังตัวตลอดอะค่ะรวมถึงทางทีมงานกองถ่ายก็มีอาจารย์ที่ประกบตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะมีอุบัติเหตุบ้างแต่ว่าเราก็พยายามอย่างดีที่สุดที่จะแบบป้องกันอุบัติเหตุที่มันจะเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่อ๋อมใช่ไหมคะจริงๆมีโอกาสได้ร่วมงานกันมาเรื่องที่4แล้วค่ะก็แบบเป็นพี่ชายที่แบบเหมือนเราก็ไม่ต้องปรับตัวอะไรแล้วค่ะก็รู้จักกันมาแบบเรื่องที่4แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่แน่นอนค่ะในชีวิตไม่เคยแบบไม่เคยทำอะไรที่แบบไม่ถูกต้องเลยแล้วก็ไม่ใช่ล้านเปอร์เซ็นต์ยืนยันว่าไม่ใช่ล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะไม่ทราบเลยค่ะแล้วก็มั่นใจว่าไม่ใช่ตัวเองแน่นอนไม่ค่ะคือหนูว่าเวลาไปทำงานในกองถ่ายมีคนเป็นล้านที่เขาเห็นชีวิตเราเพราะฉะนั้นหนูว่าทุกคนยืนยันได้ในสิ่งที่มันเกิดขึ้นว่าไม่ใช่เราแน่นอนไม่สนใจอะค่ะไม่ใช่ค่ะ